วันนี้เวลาเจ็นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยรักอัครราชกุม,มารีกรมพระศรีสว่างควัตรวาราักษ์ติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษ 80, สาสบรม,มราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลรรัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครส่งร่วมออกหนุยสตวแพทย์อาสาจุฬาภร์เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีผู้ราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงงานวิสัญญีศัตวแพทย์ร่วมกับทีมศัตวแพทย์อาสาจุลาพรโรงพยาบาลสัตว์มหาวิลาลัยกเกษตรศาสตร์ในการผ่าตัดทำหมันสุนัขของประชาชนจํานวน18ตัวการออกหนุนศัตวแพทย์อาสาจุลาพรครั้งนี้จัดระหว่างวันที่15ถึง18กรกฎาคม2567 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์โครงกา,าสรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบณิธานมนุ่งเน้นในพื้นที่10เขตนำร่องของกรุงเทพมหานครแบ่งเป็น3กลุ่นพื้นที่ได้แก่เขตพื้นที่ท่องเที่ยวชั้นในเขตพื้นที่ที่มีโอกาสจะเป็นพื้นที่ปลอดโรคและเขตพื้นที่ท้าทายที่เคยพบโรคพิษสุนัขบ้าเช่นเขตหนองจอกเขตบินบุรีเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ ในวันนี้มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน140ตัวและผ่าตัดทำหมันจำนวน150ตัว